สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับเมนูของตำป่าและไก่ทอดนั่นเองวันนี้ผมก็เปลี่ยนฉากอีกแล้วแมลงวันแบบเยอะมากๆเลยแต่ไม่เป็นไรเราจะปัดนี่นะครับตำป่าที่เราเอามาเนี่ยผมดูแล้วนะมีหอยดองอีกแล้วทุกคนแล้วก็มีแบบมีหน่อไม้มีหมูยออะไรอย่างเงี้ยที่แบบเด่นๆนะแล้วก็ไก่ทอดนี่นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มไม่ใช่น้ำจิ้มจิ้มกับซอสพริกแซ่บแน่ผมยิ่งชอบอยู่เอาละครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วไปดูกันเลยขอชิมก่อนอุ้ยมีผักดองด้วยผักดองนะอันนี้แบบจะเป็นน้ำปลานะครับตำป่าเข้าใจละโอ้ซอสพริกโอ้โหเดี๋ยวกินก่อนได้อร่อยมากทุกคนอร่อยมากนี่จิ้มไปอร่อยนะอร่อยอยู่นะนี่ใบอะไรนะเขาเรียกว่าใบอะไรทุกคนเดี๋ยวผมนี่เลยนี่เลยโอ้โหนี่หมูยอไก่ทอดต่อสีสวยนะไก่ทอดอ่ะชอบนี่แมลงวันป่วนมากเลยหน่อไม้ครับหุบกรุบเลยโอ้โหนี่เลยโอ้โหผมว่าไก่ทอดนี่ถ้ากินกับน้ำจิ้มอะไรพวกเนี้ยมันจะดีมากเลยนะเพราะว่ากินธรรมดามันไม่อร่อยไม่รู้นะสำหรับผมนะเนื้อก็นุ่มอยู่นะแต่มันไม่กรอบแล้วนะครับนี่เอาให้หมดเถอะเนี่ยหนึ่งไม้ไม้หนึ่งก็เยอะมากตามด้วยผักกาดขาวว้าบีดเลยนะทุกคนดึงออกแล้วนะชิมกันเลยเดี๋ยวบีดชิมคิว ได้รสชาติโอ้โหมานี่จากนั้นทุกคนโกะเยอะมากเยอะไปเปล่ามันใหญ่มากเลยโอ้โหสุดยอดสุดยอดต้องกินผักด้วยนะไม้ที่สองแซ่บปะแซ่บมากตอนนี้ปากคือแบบแสบๆไปแล้วตอนนี้นะโอ้ยทุกคนมันแรงมันกวนใจมากมาหมดคำไม่อยากกินพริกอะทุกคนกลัวเผ็ดนะพริกมันทำให้แสบลิ้นเอาละครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนกดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย